คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast ผมเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในวัยทำงานเกือบทุกท่านต้องเคยผ่านประสบการณ์ที่ต้องทนทำงานที่เราไม่ชอบใช่ไหมครับบางครั้งก็ต้องยอมทนเพราะสวัสดิการดีหรือรายได้ดีหรือเหตุผลอื่นๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในที่ทำงานทุกที่เลยนะครับก็จะมีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่ไม่ชอบครับเป็นเรื่องที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้จริงๆแต่ผมอยากหนุนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะมีความจำเป็นบางอย่างที่ทำให้เรายังต้องทำงานที่ไม่ชอบต่อไปครับเมื่อเรากำลังรู้สึกไม่ชอบงานที่เราทำเนื่องจากการทำงานแทบจะทุกที่เราต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายประเภทใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องระบุให้ได้คือเราไม่ชอบงานหรือเราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานครับเพราะถ้าเราไม่ชอบเนื้อหาของงานจริงๆก็อาจจะเป็นการสมควรที่เราจะลองหางานที่เราชอบมากกว่านี้ทำได้ครับแต่ถ้าหากเราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานแล้วก็การเปลี่ยนงานก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดก็ได้ครับเพราะในที่ทำงานทุกที่เราจะเจอคนที่เราถูกใจและอยากร่วมงานด้วยหรือเจอคนที่ชอบปล่อยพลังลบออกมาครับการต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบในที่ทำงานถ้าจะมองว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานก็คงไม่แปลกครับแต่เราในฐานะคริสเตียนนี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีเลิศที่เราจะสำแดงพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราออกมาสู่คนที่เราไม่ชอบหรืออาจจะไม่ชอบเราครับไม่ใช่ด้วยท่าทีที่อยากจะไปยั่วโมโหเขานะครับแต่ด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมเป็นมิตรและเปี่ยมด้วยความรักเพราะเราคือเกลือและแสงสว่างสำหรับโลกใบนี้เราคือผู้ที่จะไม่ทำการชั่วตอบแทนการชั่วเราคือผู้ที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและเราทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยกำลังและความรักที่มาจากพระเจ้าครับงั้นผมขอสรุปนะครับว่าถ้าเราไม่ชอบเนื้องานจริงๆก็ลองอธิษฐานกับพระเจ้าขอการทรงนำจากพระเจ้านะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ลองอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงประทานท่าทีที่ถูกต้องให้กับคุณและเปิดโอกาสให้คุณได้ประกาศเรื่องราวของพระองค์และสำแดงพระเยซูที่ดำรงอยู่ในชีวิตของคุณด้วยนะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆและพี่น้องของผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ก่อนเข้านอนด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้Good night, ครับ